คำว่ายืดบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับคำว่าช็อกโกแลตซิสจริงๆแล้วมันคือโรคเดียวกันนะคะก็คือช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นหนึ่งในยืดบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยในมดลูกก็จะมียืดบุโพรงมดลูกที่จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะทีนี้ยืดบุโพรงมดลูกเมื่อมันไม่ได้อยู่แต่ในโพรงมดลูกมันออกมาข้างนอกกระจายออกมาข้างนอกก็จะทำให้เกิดโรคยืดบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งถ้ามันไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกก็จะทำให้มดลูกโตนะคะมีภาวะปวดประจำเดือนมากปวดท้องมากประจำเดือนมาเยอะนะคะแต่ถ้ามันกระจายไปอยู่ที่รังไข่นะคะสะสมเข้าสะสมเข้าก็จะกลายเป็นซีสต์ที่รังไข่ซึ่งข้างในเนี่ยจะลักษณะเป็นเลือดเก่าๆลักษณะสีเหมือนช็อกโกแลตนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตซีสต์นั่นเองช็อกโกแลตซีสต์เนี่ยก็คือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ขึ้นมาเป็นซีสต์ถ้าเป็นที่รังไข่ก็จะเป็นช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่แต่จริงๆแล้วช็อกโกแลตซีสต์สามารถเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นมีช็อกโกแลตซีสต์เกิดที่บริเวณอุ้งเชิงกรานบริเวณจุดอื่นก็คือเลือดที่มันขังตัวรวมๆกันแล้วกลายเป็นซีสต์จริงๆเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยไปได้เยอะมากไกลมากนะคะที่มีรายงานก็คือไปถึงสมองเลยนะคะจนทำให้คนไข้เนี่ยมีเลือดออกในสมองได้แต่ว่านั่นก็คือเจอได้น้อยมากๆเลยนะคะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะมดลูกปีกมดลูกนะคะรังไข่นะคะหรือบริเวณช่องท้องนะคะบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะถ้าขึ้นมาหน่อยอาจจะไปที่ไส้ติ่งก็มีนะคะไปที่ลำไส้ก็มีนะคะหรือมาที่ตรงกระบังลมก็มีอาการจะคล้ายๆกันก็คือจะมีอาการเมื่อมีประจำเดือนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นยืดบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่กระบังลมเขาจะมีอาการปวดไหล่นะคะเพราะว่าที่กระบังลมเนี่ยจะมีเส้นประสาทไปที่หัวไหล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดไหล่มากทุกครั้งที่มีประจำเดือนหรือบางคนไปที่ปอดเขาอาจจะมีเลือดออกในปอดนะคะทุกครั้งที่มีประจำเดือนก็มีเหมือนกันนะคะหรืออย่างที่บอกก็คือถ้าไปที่สมองก็คือพอเขามีประจำเดือนปุ๊บเขามีเลือดออกในสมองนะคะอันนั้นก็คือเป็นเคสที่เกิดน้อยมากๆแต่ว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ